สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสน.เพื่อประชาชนนะคะและสวัสดีคุณผู้ชมนะคะจาก Facebook Fanpage สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติกันด้วยนะคะที่รับชมกันอยู่ตอนนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวการทำงานของพี่ๆตำรวจนะคะมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราได้ค่ะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 10:30 น.ทางช่องพลิสทีวีแห่งนี้เรื่องแรกที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมค่ะไปดูนะคะถึงการทำงานของพี่ๆตำรวจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในช่วงนี้ภาคใต้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชพัทลุงต่างๆค่ะก็เกิดอุทกภัยนะคะต้องบอกว่าเป็นครั้งที่รุนแรงนะคะมีน้ำเนี่ยท่วมขังในทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งเคสนี้ค่ะเป็นพี่ๆตำรวจนะคะจังหวัดพัทลุงค่ะได้ลงพื้นที่ช่วยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั่นเองค่ะง่ายได้ส่วนเรื่องต่อมาค่ะต้องบอกว่าผู้กำกับนะคะชัยวัฒน์บุรณะนะคะผู้กำกับฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร2ค่ะซึ่งก็มาพบเจอคุณผู้ชมบ่อยๆนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะท่านนะคะได้ไปร่วมกิจกรรมค่ะเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยบุคคลยุค 5G นี้นะคะเขาจะมีการไปร่วมเรื่องอะไรบ้างนะคะหรือว่าช่วยในเรื่องนี้อย่างไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะก็ได้มาร่วมงานกับทาง
การจัดนิทรรศการของทิสด้านะครับ2020ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันภัยนะครับมีทั้งโปรแกรมตรวจสอบใบหน้าหรือว่าทะเบียนรถหรือว่าเป็นโปรแกรมอะไรต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมได้นะครับในการรับเชิญวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปพูดคุยนะครับในเรื่องของการทำงานในส่วนของกองทะเบียนไวยากรณ์ในเรื่องของการสเก็ตภาพใบหน้าคนร้ายซึ่งในเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ผลิตหรือว่าบริษัทต่างๆนะครับหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่จะได้เห็นการทำงานของเราในเรื่องของการสเก็ตภาพคนร้ายซึ่งเราอาจจะต้องการอะไรที่ยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะให้ช่วยกันพัฒนาในการมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราจะได้พูดถึงว่าปัญหาของเราในการทำงานแล้วสิ่งที่เราต้องการนั้นก็จะตอบสนองให้กับผู้ที่ผลิตเทคโนโลยีต่างๆนี่ก็จะเอาไปต่อยอดแล้วผลิตเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่จะเอามาใช้ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในด้านของงานสเก็ตภาพคนร้ายนะครับเช่นสเก็ตภาพจากศพอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะมีลักษณะของเทคโนโลยีอะไรที่จะทำให้ลักษณะคือขยายผลได้ในเรื่องของใบหน้าของศพที่มีใบหน้าที่ผิดไปจากธรรมชาติแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะทำให้เป็นภาพที่เหมือนกับในตอนที่ขณะที่ใบหน้ายังปกติอยู่อะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปกับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ในด้านนี้ครับส่วนเรื่องราวน่ารักเรื่องต่อมาที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะก็มีเด็กคนหนึ่งค่ะเข้าไปขอรถไฟกับคุณตำรวจนะคะแหมเมื่อขอมาอย่างนี้แล้วนะคะก็ไม่รอช้าค่ะพี่ตำรวจคนนี้นะคะก็ไปตามหาค่ะร้านของเล่นซื้อรถไฟมาให้น้องเด็กคนนี้ค่ะรถจักรไอ้น้ำมันเป็นยังไงลูกลุงไม่รู้จักไส้เอาไว้แขวนตรงหัวรถจักรไอ้น้ำครับแสดงว่าหนูมีความรู้เรื่องรถไฟเหรอลูกใช่ครับผมอยากอยากนั่งใช่ครับทำไมถึงอยากนั่งผมก็อยากนั่งไปที่สถานีเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกซื้อไว้ให้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาเอาเดี๋ยวหนูจะได้เป็นรถไฟมีเสียงเพลงรถมีเสียงเพลงด้วยใช่ครับแบบที่เขาซื้อแบบมีล้อแบบกระบวนล้อหมุนได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าลุงก็ไม่รู้สวัสดีครับไปเลยลูกโอเคดูฮะต่อเองเลยไม่แน่อาจจะเป็นผู้ว่าการรถไฟก็ได้ไปในทางแล้วอ่ะเครื่องใช้ทุกอย่างออกก่อนตรงนี้โอเคจะว่ายังไงลูกตรงนี้อ๋อจิบหายตำรวจทำไม่ได้เด็กน้อยทำลงถูกรางไหมถูกรางไหมลูกถูกไหมครับเอาไหนลองดูดิช้าลูกช้าโอ้โหสวยจังเลยส่วนที่ตำรวจทางหลวงค่ะตอนนี้เขาได้มีกิจกรรมดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ของตำรวจทางหลวงนั่นเองนะคะคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่อยากจะร่วมนะคะรับชมหรือว่าร่วมชิงรางวัลนะคะก็เข้ามาดูคลิปนี้กันเลยค่ะผมเป็นผู้ร้ายหลบหนีคดีข่มขืนครับจากวันนั้นนี่ก็เกือบ20ปีแล้วอ
แล้วคดีผมก็จะหมดอายุความอีกแค่ไม่ถึง2เดือนวันนี้ผมก็เลยจะกลับไปบ้านเกิดซะหน่อยด่านตรวจเป็นเรื่องปกติครับเราก็แค่ทำตัวไม่ให้มีพิรุธแค่นี้จับผมไม่ได้หรอกสวัสดีครับคนที่ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดขอแสดงใบขับขี่นะครับพี่ครับได้ครับได้ครับนี่ครับบอกครับรอรอเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คข้อมูลสักครู่นะครับพี่ครับขออนุญาตเสียเวลานิดนึงรอสักครู่นะครับนานแค่ไหนครับแป๊บเดียวไม่นานครับไม่นานญาติเชิญน้องลงจากรถหน่อยครับพี่ครับผมต้องลงเหรอฮะครับผมลงหน่อยครับต้องลงเลยเหรอพี่เดี๋ยวขอตรวจคอนเสิร์ตน้องนะครับผมต้องลงเลยใช่ไหมครับพี่แต่ผมพี่โอ๊ยขออนุญาตครับน้องครับน้องเป็นบุคคลตามหมายจับในคดีค้างเก่าของสำนักงานตำรวจชาติขออนุญาตควบคุมตัวน้องเพื่อส่งพนักงานสอบสวนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขั้นตอนของศาลนะครับเบื้องต้นเนี่ยน้องจะได้รับสิทธิ์จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับถ้อยคำที่ท่านในการเนี่ยอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในครั้งพิจารณาคดีได้2ก็คือมีสิทธิ์พบทนายหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายได้3คือมีสิทธิ์แจ้งให้ญาติหรือผู้ที่น้องไว้วางใจทราบเหตุในการจับกุมชั้นนี้น้องมีหมายจับในคดีครั้งเก่าข้อหากระทำชำเราหญิงอื่นขออนุญาตควบคุมตัวน้องส่งพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุไม่พี่ฟังผมครับพี่ต้องฟังผมก่อนดินอกจากนี้ตำรวจทางหลวงยังคอยเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนเราจะคอยสอดส่องผู้ร้ายที่ยังคงหลบหนีในระหว่างเดินทางครับผมส่วนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกเลยว่าที่เมืองพัทยานะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ต้องบอกเลยว่าสวยงามนะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่ตระการตามากนั่นก็คือการจัดนิทรรศการพลุนั่นเองนะคะซึ่งก็มีประชาชนนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปดูพลุกันเป็นจำนวนมากดังนั้นพี่ๆตำรวจสภ.เมืองพัทยาเองค่ะก็ต้องทำหน้าที่หนักหน่อยในการดูแลพี่น้องประชาชนเขาจะดูแลอย่างไรบ้างและพลุสวยแค่ไหนไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงนี้นะครับก็เป็นการ ถ่ายทอดสดนะครับกับเพจของสพ.เมืองพัทยานะครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการรายงานนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมของเราในค่ำคืนนี้นะฮะกับงานพุทธนานาชาติตอนนี้เราอยู่กันที่วงเวียนนะครับก็จะมีผู้คนนะครับก็เริ่มทยอยเดินทางมาเป็นทางด้านของพัทยาเหนือเนี่ยเราจะปิดทางลงนะครับก็ไม่สามารถที่จะลงได้นะครับนอกจากรถที่จำเป็นที่จะต้องเข้าทางโรงแรมนะครับที่มีอยู่ตามชายหาดนะครับโรงแรมที่อยู่ชายหาดนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับตอนนี้คนที่อยู่นี่ก็เรียกว่าเต็มทุกหาดนะครับทุกหาดมีผู้คนเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ตรงสถานที่เปิดงานนะครับช่วงนี้ก็วิธีเปิดงานได้เริ่มต้นแล้วแต่ว่าเราครับทั้งอปปล.ทั้งสถานีตำรวจภูธรพัทยาครับในการที่ดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเพจเราหน่อยนะครับใจนะครับในการที่จะครับมาส่งทุกกิจกรรมของเมืองพัทยาเรานะครับก็มีผู้คนนะครับทั้งชาวไทยนะฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่อันนี้ก็จะเป็นส่งเดินทางมาแวะพักในบริเวณอันเป็นที่ตั้งของเมืองพัทยาในปัจจุบันส่วนของดังนั้นสถานที่บริเวณที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ได้เดินทางมาแวะพักทับนั้นต่อมาชาวบ้านจึงได้เรียกขานกันว่าทับพยาและต่อมาได้เรียกเป็นพัทยาในที่สุดทั้งหมดนี้ก็จะมีสำคัญทางประวัติศาสตร์ตัวแทนสำคัญนะครับของโลกพัทยาเป็นก็ของพี่น้องประชาชนนะฮะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2502กองทัพสหรัฐในสงครามเวียดนามเดินทางเข้ามาพักผ่อนที่อ่าวพัทยาอันเงียบสงบเมื่อเสร็จสิ้นการรบทหารอเมริกันได้กลับไปชื่อเสียงของเมืองพัทยาก็เริ่มขจรไกลจากปากบรรดา GI ไปสู่ชาวตะวันตกอื่นๆต่อมานักท่องเที่ยวจากตะวันตกเริ่มเข้ามาท่องเที่ยวทำให้เมืองพัทยาเติบโตขึ้นมากโรงแรมใหม่ๆก็ผุดขึ้นมากตามลำดับตั้งแต่พัทยาเหนือไปจนถึงพัทยากลางและพัทยาใต้และขยับขยายต่อไปถูกต้องครับคุณสุมาลีครับคุณสุมาลีป้องศรีครับวันมี2วันนะส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะของพี่ๆตำรวจทางหลวงจังหวัดสระบุรีนะคะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่พบเห็นนะมีประชาชนค่ะมีเด็กนะคะเกิดอาการชักเกรงน้ำพันน้ำลายฟูมปากค่ะไม่รอช้านะคะรีบพาตัวนะคะขึ้นรถและขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะดำเนินการช่วยเหลือเด็กคนนี้ค่ะขออนุญาตเข้าซ้ายสักครู่นะครับขออนุญาตเข้าซ้ายสักครู่นะครับขอนครับผมขอนครับขอนครับขอนครับวิโก้ดำขอนครับขอนครับเข้าซ้ายครู่นะครับขออนุญาตเข้าซ้ายสักครู่นะครับขอนครับขอนครับขอนครับอย่าขึ้นนะลูกอย่าขึ้นหลับนะลูกนะอย่าขึ้นหลับนะขออนุญาตเข้าซ้ายสักครู่นะครับขออนุญาตเข้าซ้ายสักครู่นะครับขออนุญาตเข้าซ้ายสักครู่นะครับขอนครับขอนครับขออนุญาตเข้าซ้ายสักครู่นะครับไปยังหลอมลุ่มมันเกือบไปอีกพี่ครับพี่ครับด่วนครับด่วนครับชิ้นไหนนะครับขอนครับขอนครับรถทัวร์ครับเข้าซ้ายสักครู่ครับรถทัวร์ครับขอนครับขอนครับขอนครับผมขอนครับขอนครับพี่ฟอร์จูเนอร์ดำให้มีคนป่วยในรถขออนุญาตชิดซ้ายสักครู่ครับขอบคุณครับพี่ครับมีคนป่วยในรถครับด่วนครับขอบคุณสำหรับน้ำใจครับคุณพี่ครับดีโวขออนุญาตเข้าซ้ายสักครู่ครับมีคนป่วยในรถครับขออนุญาตเข้าซ้ายสักครู่ครับรถดีโวขาวครับร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดรถร้อยเอ็ดขออนุญาตเข้าซ้ายสักครู่ครับมีคนป่วยในรถขอบคุณครับพี่ผมครับบ้าคอกเหล็กขออนุญาตเข้าซ้ายสักครู่ครับพี่มีคนป่วยในรถครับขออนุญาตเข้าซ้ายครับพี่ด่วนครับด่วนครับด่วนเลยครับด่วนเลยครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมครับส่วนวันนี้นะคะพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะคะมีเคสมาฝากเรานะคะถึง4เคสด้วยกันค่ะเคสแรกนะคะเป็นการนำคุณแม่นะคะใกล้คลอดค่ะไปส่งโรงพยาบาลค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปรับชมกันเลยค่ะเคสต่อมาค่ะเป็นการพาเด็กหญิงนะคะเกิดอาการหายใจติดขัดต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเด็กก็รีบไปดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วส่งถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยค่ะWhat?
ส่วนเคสที่3นะคะเป็นเด็กน้อยเช่นเดียวกันค่ะที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะและนำตัวส่งโรงพยาบาลพี่ๆเขาได้รับแจ้งแล้วไม่รอช้านะคะเข้าไปดำเนินการกรุยทางส่งถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยค่ะจากโรงพยาบาลนพรัตน์ไม่รู้สึกตัวตอนนี้ถึงโรงพยาบาลจุฬาเรียบร้อยส่วนอีกเคสหนึ่งนะคะเป็นพี่ๆตำรวจช่างตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริค่ะประชาชนนะคะเกิดเบรกล็อกค่ะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้แหมแน่นอนว่าเรื่องเบรกล็อกนั้นพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเชี่ยวชาญเลยทีเดียวรีบเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือได้สำเร็จค่ะผู้กองครับดูดีกว่าใส่ล้อไปเลยผู้กองไออาการเบรกติดเป็นไงครับผู้กองครับน่าจะเป็นที่น้ำมันนะครับมันค้างน่าจะเป็นที่น้ำมันมันจุดเดือดมันจุดเดือดไม่ได้แล้วน่าจะเป็นที่น้ำมันเสื่อมแล้วน้ำมันเบรกเสื่อมนะครับสภาพแล้ววิธีการแก้ไขครับผู้กองต้องไล่น้ำมันใหม่นะต้องไล่น้ำมันนะอากาศออกให้หมดระบายความร้อนก่อนให้น้ำมันมันเย็นลงนิดว่าถ้ามันคลายให้เบรกมันคลายตัวคาลิเปอร์คลายตัวก็โอเคละแต่ว่ามันคลายตัวไปแล้วเราไล่น้ำมันใหม่ครับนี้ผู้กองได้ตรวจสอบนะครับว่าภาพเบรกยังเหลืออยู่เยอะนะครับแต่ว่ามีอาการของภาพเบรกติดนะครับทางหัวหน้าช่างเราครับได้ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สอนแนะนำเจ้าของรถวิธีการดำเนินการและแก้ไขนะครับนี่เจ้าของรถนะครับใจดีมากนะครับมีเลี้ยงกาแฟด้วยนะครับตอนเช้าๆนะครับก่อนเดินทางมาที่ราชบุรีนะครับขอบคุณคุณพี่ตำรวจครับดีครับช่วงหน้านะคะน้องกี้จะมาแนะนำเราเกี่ยวกับเรื่องไอทีเรื่องอะไรกันนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้นะคะในช่วง IT Knowledge ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วง IT Knowledge ค่ะในวันนี้เราก็จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ IT เทคโนโลยีต่างๆค่ะรวมถึงแอปพลิเคชันดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะปัญหาการโจรกรรมรถจักรยานยนต์นะคะก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไปค่ะแต่ในวันนี้ค่ะเราก็มีคลิปวิดีโอเตือนภัยนะคะมาฝากคุณผู้ชมเป็นนวัตกรรมตำรวจค่ะที่ได้ทำเทคโนโลยีป้องกันรถหายนะคะโดยที่มี GPS ติดตามค่ะจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะWe'll be right back.
คนร้ายนะครับไม่มีเอกสารนะเดี๋ยวเชิญตัวไปโรงพักสวัสดีครับผมพันตำรวจโทวัฒน์พัฒน์สุขไทยรองผู้กำกับการสอบสวนสอบางซื่อครับก็ขอแนะนำโครงการฝากตัวไว้กับตำรวจนะครับโครงการนี้นะครับทางผมเองเนี่ยเป็นตัวแทนสอบางซื่อเนี่ยได้ของงบประมาณจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับแล้วได้โควต้าเนี่ยติด NPLT GPS Tracker นะครับมาติดรถจักรยานยนต์นะครับป้องกันรถหายนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการตอนนี้นะครับ100คันด้วยกันนะฮะแล้วได้รับการสนับสนุนจากบริษัท SIP นะครับ Global นะครับก็นะครับเป็นโครงการที่นะครับสามารถช่วยนะครับรถเสียรถหายไปจากสนบังซื้อได้นะครับตั้งแต่เริ่มโครงการมานะครับเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาไม่มีรถหายเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะติดตามได้ว่ารถของเราเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยอยู่ตรงไหนบริเวณใดครับถ้าเมื่อไหร่นะครับที่ออกจากกรุงเทพเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่สน.เมื่อไหร่นะครับที่มีการคัดของใต้เบาะนะครับหรือว่ามีการเตือนทีฟอันเลิร์ทนะครับก็คือเตือนการขโมยก็จะสามารถแจ้งให้เราทราบได้ครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับให้ทุกท่านทราบนะครับว่าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมลงทะเบียนที่สน.บางซื่อได้หรือสามารถติดต่อทางบริษัท SIP โดยตรงได้ครับขอบคุณครับการนำเทคโนโลยีติดตามยานพาหนะหรือว่า GPS Tracker นะคะเข้ามาช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็เพื่อเป็นการพัฒนาในการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะอีกทั้งยังทำให้บ้านเมืองของเราปลอดภัยขึ้นอีกด้วยค่ะและสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของช่วง IT Knowledge แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี IT นะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดในวันนี้และก็สัปดาห์นี้นะคะในรายการสน.เพื่อประชาชนคุณผู้ชมยังสามารถรับชมรายการของเราได้ค่ะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 10:30 นทางช่อง Police TV แห่งนี้และอย่าลืมนะคะไปดูย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube Channel Police TV USA Media สำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วการรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ